นับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Netbit ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทีสดุดันไม่เกรงใจใครFord Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศนายกอบจ.ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการกรณีไฟไหม้บ่อขยะเก่าในซอยแพร่กษา8ถนนแพร่กษาจังหวัดสมุทรปราการจากกรณีการเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะเก่าซึ่งอยู่ในซอยแพร่กษา8ถนนแพร่กษาอำเภอเมืองสมุทรปราการเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งรถพ่นละอองน้ำเพื่อร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการลดฝุ่นและควันจากกรณีไฟไหม้บ่อขยะโดยนางสาวนันทิดาแก้วบัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่เพื่อร่วมพูดคุยกับนายพัชระศศิชาชยามรหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการนายสมศักดิ์แก้วเสนานายอำเภอเมืองสมุทรปราการนายอิมแพรหมอนายกเทศมนตรีเมืองแพร่กษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังแนวทางการปฏิบัติต่อเนื่องโดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้มีการพูดคุยถึงที่มาของเหตุการณ์ซึ่งทราบกันดีว่าบ่อขยะคือการทับถมขยะและอาจจะเกิดไฟปะทุขึ้นได้เองแต่ปัญหาจากบ่อขยะที่เกิดจากการฝังกลบการจัดการขยะแบบไม่ถูกต้องจนก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาทั้งกลิ่นและสุขอนามัยเพราะการจัดการขยะปัจจุบันในชุมชนต่างๆเป็นการเก็บและขนไปฝังกลบยังบ่อขยะซึ่งส่งผลตั้งแต่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในละแวกใกล้เคียงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้รวมถึงทำให้ต้องกังวลว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้นได้นางสาวนันทิดาแก้วบัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการกล่าวว่าเราต้องมองย้อนกลับมาจุดเริ่มต้นของขยะซึ่งมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องจากหลายภาคส่วนแต่ยังขาดการดำเนินการที่ชัดเจนเช่นการกำหนดเป้าหมายจัดเก็บขยะแยกวันแยกประเภทการสนับสนุนให้เกิดแรงจูงใจแยกขยะจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายได้การนำขยะมาทำเชื้อเพลิงเป็นต้นดังนั้นทางอบจ.จึงอยากเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนในการเรียกร้องให้เกิดการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกพรบ.ควบคุมการจัดการขยะให้มีมาตรฐานเพื่อเกิดประสิทธิภาพการจัดการขยะอย่างจริงจังเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชาวสมุทรปราการได้ต่อไปรับแจ้งนะคะจากหน่วยของเทศบาลนะคะของแพร่กษานะคะแล้วก็เราก็ได้ส่งรถมานะคะจริงๆแล้วปภ.ก็มาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเราก็ส่งรถมาสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นรถพ่นละอองนะคะแล้วก็รถน้ำอีกเช่นเดียวกันนะคะโอ้แล้วก็มีรถสุขาด้วยนะคะเพราะว่าค่ะนะคะต่างๆนานาที่มานี้หลายหน่วยงานค่ะที่มาช่วยกันในคราวนี้นะคะอบจ.เองนะคะก็มองเห็นเลยว่าการจัดการเรื่องขยะนะคะเราในประเทศไทยเราก็มีการที่เริ่มในการเรื่องการแยกขยะนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่อาจจะยังไม่เพียงพอนะคะสำหรับอันนี้ที่เราได้เห็นสิ่งเหล่านี้ที่เกิดบ่อยๆขึ้นในเรื่องของการที่เอาขยะมาฝังกลบนะคะแบบนี้นะคะเพราะนั้น เราในฐานะที่เป็นองค์กรนะคะองค์การสาธารณภัยเองเช่นเดียวกันนะคะท่านนายกนะคะและท่านอำเภอนะคะเราเองเป็นหน่วยงานของท้องถิ่นเช่นเดียวกันเราก็อยากจะเป็นหนึ่งหน่วยงานนะคะที่เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงค่ะที่อยากจะให้มีการกำจัดขยะนะคะการทำขยะที่ไม่ฝังกลบแบบนี้นะคะแล้วทำให้เป็นสิ่งที่เป็นในทิศทางเดียวกันที่เป็นสิ่งที่ไม่ทำให้เกิดมลพิษอย่างนี้นะคะเราก็อยากจะให้รณรงค์เรื่องนี้และเป็นการนำนะคะบูรณาการร่วมกันต่อไปค่ะขอขอบคุณท่านนายกนะครับที่ทำการดับเพลิงในครั้งนี้ซึ่งคาดว่าเราจะใช้เวลาในการดับเพลิง 2-3 วันที่ว่าเราสามารถควบคุมเพลิงได้ด้านนี้ที่ยังดับไม่ได้เพราะว่าควันไฟมันคุกรุ่นในใต้กองขยะที่อยู่ใต้น้ำนะครับเรากำลังเอารถโป๊ะนะครับที่มีรถแบ็คโฮอยู่บนโป๊ะเพื่อกดล่อแล้วก็กดเอาน้ำไหลลงไปในน้ำนะครับที่ว่าเรา
คยทำแบบนี้สำเร็จแล้วในการเพิ่มไม้ครั้งก่อนครับผมซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ในเรื่องของกองอำนวยการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะฮะก็จะต้องมีการหารือนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้มอบได้ชี้แนะแนวทางนะครับที่กองอำนวยการเคยมีหนังสือแจ้งว่าให้จัดหาเครื่องมือเครื่องจักรวัสดุนะครับในการที่จะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของสาธารณภัยนะครับซึ่งบ่อขยะประการนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่เป็นประเด็นปัญหาในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับเพราะว่าเวลาเกิดไฟไหม้มาแล้วเนี่ยคือขยะในน้ำซึ่งค่อนข้างจะดับยากนะครับดังนั้นก็ความเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นนะในพื้นที่ถ้าเกินศักยภาพหรืออบจ.ก็ต้องหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการสนับสนุนเตรียมพร้อมไว้เพราะว่าอาจจะเกิดขึ้นทุกปีนะครับอนาคตเพราะความร้อนเกิดขึ้นมามากทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตบิทผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทีสดุดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศThank you.